รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาจันท์เทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒกาลสินกันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการนะคะสอนภาษาลาวค่ะแต่เราก็จะแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆนะคะและในช่วงแรกนี้ค่ะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะ คุณผู้ชมคะเรามีคำศัพท์ในหลากหลายหมวดนะคะมาเรียนนะคะคุณผู้ชมจำไปทีละหมวดคะ่ะถ้าใครดูรายการของเราครบทุกตอนนะคะก็จะมีคำศัพท์ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นจำนวนมากทีเดียวคะ่ะ ส่วนในวันนี้นะคะเราจะมีคำศัพท์ในหมุดหมู่เกี่ยวกับการอวยพรค่ะและสุภาษิตด้วยค่ะค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะคะแต่คุณผู้ชมถ้าเรียนรู้ไว้ก็ใช่ว่าใส่บาแบกหามนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะการอวยพรนะคะและสุภาษิตในภาษาลาวนะคะใช้เหมือนก,นกันกับภาษาไทยบางตัวค่ะบางตัวก็ใช้ต่างกันนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะคำแรกเลยนะคะคำว่าหักแพง หมายถึงรักค่ะส่วนแพงไม่ได้แปลหมายไม่ได้หมายถึงนะคะจำนวนแพงนะคะแต่หมายถึงห่วงแหนค่ะคุณผู้ชมคะเวลาคนลาวลงท้ายด้วยจดหมายมักจะนิยมลงท้ายด้วยคำนี้ค่ะหักแพงหรือนะคะด้วยความหักแพงหมายถึงด้วยรักและห่วงใย,ยนั่นเองค่ะไปต่อนะคะ สุขภาพแข็งแ้งสุขภาพแข็งแ้งสำนวนนี้นะคะหมายถึงสุขภาพแข็งแรงค่ะ เวลาคุณลาวนะคะอวยพรการก่อนที่จะจบจดหมายนะคะหรือจบการสนทนาอาจจะมีการอวยพรกันค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงหรือคุณผู้ชมจะยืมไปใช้ในการเขียนบัตรอวยพรในโอกาสต่างๆนะคะก็ได้นะคะขอให้นะคะคนที่รับนะคะบัตรต่างๆเหล่านี้หรือบัตรอวยพรมีสุขภาพแข็งแรงหมายถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะ คุณผู้ชมคะต่อไปนี้เป็นสำนวนนะคะหรือสุภาษิตคะ่ะสำนวนนี้ยาวสักหน่อยนะคะแต่สอนคะ่ะทําให้เรารู้จักนะคะสังคมลาวและโลกทัศนชาตินักติของคุลาวได้มากทีเดียวคะ่ะไปเลยนะคะ อยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายแปลว่าอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายสำนวนนี้ก็มีในภาษาไทยนะคะแต่นะคะคนสมัยใหม่นี้นะคะไม่ค่อยจะรู้จักสำนวนนี้แล้วค่ะสำนวนนี้สอนเรื่องอะไรรู้ไหมคะอยู่สูงให้นอนคว่ำ หมายถึงใครที่มีนะคะฐานะทางสังคมดีแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วนะคะมีการงานและมีอาชีพที่ดีแล้วนะคะเวลานอนนะคะให้คิดถึงคนที่อยู่ข้างล่างค่ะใครคะที่อยู่ข้างล่างก็คือคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสนั่นเองนะคะคนที่ยังมีความยากจนอยู่คนที่ยังมีความลําบากอยู่และยังไม่มีการงานทําพอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่สูงแล้วนะคะเวลานอนค่ะให้คว่ำหน้าเพื่อดูคนข้างล่างบ้างว่าเขาเป็นยังไงบ้าง นะคะคส่วนนะคะอยู่ตาให้นอนง่ายอยู่ตาให้นอนง่ายหมายถึงคนที่นะคะอาจจะยังลําบากอยู่ในวันนี้มีฐานะยังไม่ค่อยดีนะคะหรือยังไม่มีการงานที่มั่นคงนะคะก็ต้องนอนงายค่ะนอนง่ายแปลว่าอะไรคะนอนง่ายแปลว่าให้ดูคนที่เขานอนอยู่สูงกว่าค่ะว่าเขาทําอย่างไรถึงประสบผลสําเร็จว่าเขาทาอย่างไรถึงมีวิถีชีวิตว่าเขาทําอย่างไรถึงมีการงานที่ดีและมั่นคงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะ สำนวนนี้ค่ะสอนคนค่ะแต่ไม่ได้สอนคนอย่างเดียวนะคะสอนให้เรารู้จักสังคมลาวด้วยค่ะยูสูงให้นอนคว่ำยูต่ำให้นอนหงายคนที่มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันหรือฐานะที่แตกต่างกันก็ควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะสำนวนนี้ก็เหมือนกันนะคะบ่มีความหู้ยาว้าการเมือง บนุงผ้าเหลืองเยาว้าการวัดค่ะหมายถึงถ้าไม่มีความรู้ก็อย่าพูดเรื่องการเมืองถ้าไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองหรือไม่เป็นพระก็อย่าพูดเรื่องวัดหรือแสดงความรู้มากไปกว่าคนที่เขารู้กว่าค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนนี้แบ่งได้เป็น2แบบนะคะแบ่งได้เป็นส่วนแรกค่ะบ่มีความหู้เยาว้าการเมืองคนที่ไม่มีความรู้นะคะหรือ ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอก็ไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องแสดงความรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้นั่นเองค่ะส่วนคนที่ไม่นุ่งผ้าเหลืองหมายถึงถ้าไม่ใช่นะคะพระสงฆ์องค์้าเจ้านะคะก็ไม่ควรจะอธิบายหรือสาธยายเรื่องการวัดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสำนวนนี้สอนให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่มีความรู้นะคะเราก็จงอย่าเอาความรู้ผิดๆนั้นไปขยายต่อให้คนอื่นค่ะคุณผู้ชมคะ การใช้สำนวนหรือสุภาษิตนะคะเป็นการใช้คำถ้อยคำที่สั้นๆนะคะแต่กินความค่ะการเรียนรู้สำนวนในภาษาลาวหรือสุภาษิตคำคมในภาษาลาวทําให้เรารู้จักค่ะว่าคุณลาวนะคะเขามีค่านิยมชื่นชมคนประเภทไหนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะ เมื่อเรารู้คําศัพท์ไปแล้วนะคะรู้ความหมายของสุภาษิตสำนวนไปบ้างแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจจะหาอ่านเพิ <linger S 2> ่มเติมได้นะคะถ้าคุณผู้ชมอ่านภาษาลาวไม่ได้ก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นการช่วงสอนเกี่ยวกับการประสมคําค่ะการประสมคําและการผสมอักษรในภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมอยู่กับเราและฝึกไปกับเราเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมก็พอจะอ่านภาษาลาวได้บ้างและคุณผู้ชมก็จะสามารถหาอ่านสุภาษิตสำนวนเพิ่มเติมได้ด้วยคุณผู้ชมเองค่ะคุณผู้ชม เรามาเรียนรู้ดีกว่านะคะว่าคําแรกนี้นะคะเราจะเขียนอย่างไรดีค่ะคําแรกค่ะคุณผู้ชมคะหักแพงหักแพงพยัญชนะตัวแรกนะคะภาษาไทยใช้รอเรือค่ะแต่ภาษาลาวใช้ห่อเฮือนค่ะห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะคุณผู้ชมขึ้นไปค่ะหางขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เขียนห่อเฮือนต้องหางขึ้นค่ะเพราะเราจําว่าขึ้นเฮือนเอาใหม่นะคะ จากข้างล่างนะคะหางขึ้นนะคะสะกดตรงตัวคะ่ะภาษาลาวสกดตรงตัวนะคะแม่กุ๋งคะ่ะกอไกค่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมีสองหัวคะ่ะไก่ที่ประเทศลาวมีสองหัวแถมหัวยังอยู่ข้างนอกอีกนะคะคือเขียนพยัญชนะกอไก่ที่มีสองหัวนั่นเองคะ่ะไปเลยนะคะเราเริ่ม,มวนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะแล้วเราก็จะได้ กไกใส่ไม่หันอากาศค่ะไม่หันอากาศในภาษาลาวเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันนะคะเวลาจําคือไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้คําว่าฮักค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคําว่าแพงเขียนเหมือนกันเลยค่ะไม่ยากนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะสละแอค่ะสละแอนะคะขึ้นไปเลยค่ะสครั้งนะคะไปต่อค่ะพ่อพู้ค่ะคุณผู้ชมคะน่ารักค่ะ เพชรนะตัวนี้เรียกว่าพ่อผู้หมายถึงพ่อพานในภาษาไทายนั่นเองค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะยกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งให้เสมอกับบรรทัดนะคะลากลงมาและปิดอีกรอบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะ่ะงองัวค่ะงองัวหมายถึงงองูนะคะงองูในภาษาลาวหางยาวค่ะเพราะเรียกว่างองัวงัวหมายถึงวัวค่ะวัวต้องมีหางหางต้องยาวด้วยนะคะไปเลยค่ะ ม้วนหัวจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะกลายเป็นคำว่าหักแพงค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสำนวนนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะ อยู่สูงให้น้อนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายจะขออนุญ,ญาตสอนเพียงแค่ํำนวนนี้นะคะเพราะถ้า,ถาไปอีกํำนวนนึงก็อาจจะยาวไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอยู่สูงให้น้อนคว่ำคำว่าอยู่ค่ะภาษาไทยนะคะทุกครั้งนะคะคำว่าอยู่เราจะใช้ออ่างด้วยใช่ไหมคะและเราก็จะใช้ยอ,อยักด้วยส่วนในภาษาลาวนะคะไม่มีรูปแบบนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมจะเขียนออ่างกับยอ,อยักทุกครั้งคุณผู้ชมก็ใช้ยอ,อยาค่ะ ถ้าคุณผู้ชมจะเขียนอออ่างและยอยักทุกครั้งในภาษาไทยคุณผู้ชมก็ใช้หยอหยาค่ะหยอหยาคือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะยอยักหางยาวนั่นเองค่ะยอยักหางยาวนั่นเองนะคะออกเสียงเหมือนยอยักในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะจบเลยค่ะไม่ต้องมีอออ่างค่ะหยอหยานะคะใส่สละอูค่ะไม่วรรณยุกเอกนะคะหรือไม่เอกเหมือนกันค่ะส่วนคําว่าสูงก็ง่ายๆค่ะสอเสือค่ะนะคะสละอูนะคะ คุณผู้ชมได้งอง้วหางยาวนะคะไปต่อเลยค่ะคําว่าให้นะคะคุณผู้ชมใช้ไม้ม้วนค่ะไม้ม้วนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยนะคะสละไอไม้ม้วนหรือไม่ม้วนในภาษาไทยม้วนเลยค่ะม้วนจากด้านล่างก่อนนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพยัญชนะตัวต่อไปห่อฮานค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะห่อฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะลงมาด้านล่างค่ะ มุนขึ้นไปนิดนึงค่ะนะคะลงมาข้างล่างค่ะใส่รูปวรรณยุกโถเหมือนกันกับในภาษาไทยค่ะส่วนคําว่านอนก็เขียนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะนอนกนอนกคุณผู้ชมค่ะนอนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเขียนเลยค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะสะอแบบมีตัวสะกดค่ะจําได้ไหมคะสะอแบบมีตัวสะกดคืออโอค่ะคุณผู้ชมค่ะ อโอค่ะไปเลยนะคะม้วนหัวอย่าออกนะคะสะกดด้วยนอกนอกเหมือนเดิมค่ะต่อไปค,ค,ะค,ะคำว่าคว่ำนะคะคำว่าคว่ำนะคะเขียนต่างก,กันกับภาษาไทยตรงรูปวรรยุกต์ค่ะคุณผู้ชมคว่ำนะคะไปเลยค่ะภาษาไทยนะคะใช้คอควายภาษาลาวใช้ขอไข่ค่ะไปเลยนะคะ ขอไข่หัวยาวค่ะตะวัดหางนิดนึงใสว่วววีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือวอววีอย่าสับสนกับอออางในภาษาไทยนะคะส่วนสลระอําง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสลระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะใส่สลระอานะคะใส่สลระออข้างบนค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์ทอันนี้ต้องจํากันสักหน่อยนะคะไปต่อค่ะอยู่ตามให้นอนหงายคุณผู้ชมได้คําว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะหยดยาค่ะสระอูนะคะ จบเลยค่ะไปต่อค่ะสระอําค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะแต่พยญชนะตัวนี้เราเรียกว่าต่อตาค่ะแบบไหนคะแบบนี้ค่ะหัวจากด้านล่างนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ลากขึ้นไปค่ะใส่สระอาค่ะอย่าลืมหัวสระอานะคะใส่สระอข้างบนค่ะแล้วก็รูปบรรยุท์เอกค่ะก็กลายเป็นคําว่าตําค่ะคุณผู้ชมคะส่วนให้คุณผู้ชมได้แล้วนะคะให้ค่ะ นอนคุณผู้ชมก็ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะมาเรียนรู้คําสุดท้ายนะคะคําว่าหงายค่ะหอนำง้อหอนำงอ,อ,ำงอค่ะคุณผู้ชมหมายถึงอ่านออกเสียงแบบอักษรน,นำหอฮานค่ะคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะหอฮานนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยงงัวงงัวค่ะหางยาวนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะอะไรเอ่ยหัวสระอาค่ะ ปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้โอยุ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะโอยุ่งในภาษาลาวนะคะออกเสียงเหมือนนะคะเงี้ค่ะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยนะคะเหมือนเสียงในภาษาอีสานและเสียงในภาษาภาคเหนือซึ่งต่างกันกันกบยอยาซึ่งออกเสียงเหมือนยอยักษ์คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องสับสนแล้วค่ะเพราะภาษาลาวไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะคะ สายพวมอ่านปึ่มอย่างยู่ปึ่มพญาุภาษิตลาวอยู่หน้านางน้อยดีแท้คนวัยหนุ่มลาวทุกมือนี้บ่สนใจอ่านพญาภาษิตกันเท่าใดแล้วว่าเ,เจ้าเอาปึ้มมาแต่ใส่ละ่ะคือมาเกาหักแท้หลานเก็บเมียนเฮือนใส่บุญปีไมล้ลาวนี่แหละก็เลยเห็นปึ่มเกาๆของพ่อเห็นว่ามันน่าสนใจและมีคุณค่าเป็นตาอ่าน หน้าก็เห็นดีน้ำเนาะพระยาก็คือปัญญาของคนลาวเฮานั่นเองที่มีไว้สอนการประพฤติของคนลาวปว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายปึ้มหัวนี่พอเพิ่นคือสิได้มาจากคนอื่นหลานเห็นในเจี้ยแผ่นทำอิฐลงลายมือและเขียนว่าหักแพงและขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อ โบเมนมูคูของพอเจ้าซื้อให้เป็นของขวัญสัน้นบลหลานก็บหูคือกันดอกหน้าแล้วหลานได้พญาพาะิต์อันใดเดละ่ะว้าให้ฟังเลยนะหลานพร้อมอ่านพญานี่อยู่สูงให้นอนขวมอยู่ต่ำให้นอนหงายน้าน้อยเคยได้ยินบลน้าก็บเคยได้ยินดนแล้วใดแต่สมัยนี้บ่ค่อยมีคนนำไส้ก็ลืมลืมได้แล้ว แล้วมันมีความหมายว่าแนวใดละ่ะในปึ้มแล้วบอกว่าผู้ใดที่มียศถาบรรดาศักมีอาชีพการงานดีแล้วนั้นให้เลียวเบิงผู้ที่อยู่ทำกลัวให้ยกดึงลาแกเขาเจ้าให้มีอาชีพเลียงปากเลียงท้องกุ้มอยู่กุ้มกินแม่ละเป็นพญาซอนผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเฮาเนาะถ้าว่าไพ่ได้เอาไปน้ำไส ก็จะเป็นประโยชน์ได้เนาะหลานก็ว่าแนวนั่นแหละปึ้มหัวนี่ดีแท้ๆเนาะเอามันยังโ่จบแม่นบอพญานี่นะอยู่ต่ำให้นอนหงายนั้นเด้มีความหมายแนวใดขอความนี่เพิ่นสอนให้คน้นทียังโบมีเวียงงานที่มั่นคงหรือยังโบมียดถาบรรดาซะให้หูจากเฮียนหู้จากคนที่เขาเจ้าประสบผลสำเร็จในชีวิต ดีแท้เนะาะไซส์มาเบิ้งนำดูหน้าหน้าหลานมักอีกสำนวนหนึ่งบบมีความหู้อยาว้วการเมืองบ่นุ่มผ้าเหลืองอยาว้วการวัดอันนี้อ่านแล้วหูเรื่องโลดถ้าคนเฮาบ่มีความหู้เรื่องอันใดก็บบกวรไปเว้าไปปากบอกผู้อื่นเนาะแมนแท้หน้านางน้อยวะเฮาเอามาติดไว้ฝาเฮือนดีบ่ไผ่มาเฮือน ก็สิได้อ่านได้ควมหูพยนหาลาวน้ำอีกเออก็ดีได้เนาะเฮ็ดโดเฮ็ดโดคุณผู้ชมคะ บทสนทนาข้างต้นนะคะมีการใช้สำนวนสุภาษิตจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำนะคะที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาลาวดังนั้นคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้าใจความหมายของภาษาลาวมากขึ้นค่ะโดยการเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะ ให้เ,หาเราเรียนรู้ภาษาลาวได้ชัดเจนขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคแรกค่ะหลานเก็บเมียนเหือนใส่บุญปีใหม่แล้วนี่ละ่ะหลานเก็บเมียนเหือนใส่บุญปีใหม่แล้วนี่ละ่ะหมายถึงหลานเก็บบ้านเพื่อเตรียมบุญปีใหม่ลาวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะ ประโยคนี้มีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้กันค่ะคำว่าหลานนะคะคุณผู้ชมก็หมายถึงหลานนะคะที่เป็นคำศัพท์เรียกเครือญาตินี่แหละคะ่ะในภาษาลาวนะคะนิยมใช้สรรพ,พนามนะคะเรียกตนเองนะคะหรือเรียกคนที่เราพูดด้วยด้วยคำที่เรียกเครือญาติค่ะเพราะฉะนั้นหลานนะคะจึงเป็นคำเรียกเครือญาติที่เราเอามาใช้ในบทสนทนานี้ค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเก็บเมียนคำว่าเก็บเมียน หมายถึงเก็บนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเมียนหมายถึงเก็บค่ะเมื่อใช้คู่กันทําให้คุณผู้ชมสามารถเดาความหมายได้พอสมควรนะคะเก็บเม,มียนก็คือเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะคะส่วนเฮือนก็หมายถึงเรือนหรือบ้านนั่นเองค่ะ ปต่อนะคะบุญปีไม่เล่าบุญปีไม่เล่าคํานี้ค่ะหมายถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะเป็นบุญใหญ่และเป็นบุญประจําปีค่ะคุณผู้ชมคนลาวนะคะส่วนมากก็จะเตรียมบ้านค่ะทําความสะอาดบ้านไม่ว่าจะเป็นบุญบ้านนะคะใต้ถุนค่ะหรือบริเวณโดยรอบนะคะ เพื่อให้สะอาดค่ะรอรับแขกหรือญาติที่จะมาเยี่ยมเยือนกันในเทศกาลบุญปีใหม่ลาวหรือสงการของลาวนี่เองนะคะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะผญายาก็คือปัญญาของคนลาวเฮานั่นเองผญาาก็คือปัญญาของคนลาวเฮานั่นเอง แปลว่านะคะพญาก็คือปัญญาของคนลราเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพญาค่ะคุณผู้ชมคํานี้นะคะใช้ใกล้เคียงกันกับนะคะภาษาอีสานที่ใช้อยู่ค่ะหรือหมายถึงสุภาษิตคําคมก็ได้นะคะคําว่าปัญญาก็คือปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะ ภาษาลาวนะคะจะมีการใช้พญาหรือสุภาษิตคำคมทั้งในการพูดและในการเขียนอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับพญาว่าแปลว่าอะไรหรือเราไม่รู้จักสุภาษิตสำนานลาวก็อาจจะทำให้เราไม่เข้าใจนะคะการสนทนาหรือ ะะข้อความเขียนหรือการพูดครั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องยากอยู่นะคะแต่คิดว่าไม่ยากค่ะถ้าคุณผู้ชมอ่านภาษาลาวได้คุณผู้ชมก็จะสามารถนะคะหาหนังสือที่อ่านนะคะเพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับพญาหรือปัญญาของคนลาวทําให้เรารู้ว่านะคะคนลาวมีพญาหรือมีปัญญาที่จะสั่งสอนลูกหลานในด้านต่างๆว่าอย่างไรและเรื่องอะไรบ้างนั่นเองค่ะไปต่อนะคะ ว้าให้ฟังเดนะเว้าให้ฟังเดนะหมายถึงพูดให้ฟังหน่อยสิคุณผู้ชมคะคำว่าเว้าหมายถึงพูดค่ะคำลงท้ายแดนะคะแปลว่าหน่อยค่ะหรือแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่เมื่อรวมกันกับคำว่า ah นาะคะจะกลายเป็นการอ้อนวอนหรือขอร้องค่ะออกเสียงจะเบาๆาสักหน่อยนะคะเว้าให้ฟังเดนะเหมือนกับอ้อนวอนหน่อยๆพูดให้ฟังหน่อยสินั่นเองค่ะไปต่อนะคะ แต่สมัยนี้บอค่อยมีคนนำไส้กอลืมลืมแดแล้วคุณผู้ชมคะยาวมากเลยค่ะแต่สมัยนี้บอคอยมีคนนำไส้กอลืมลืมแดดแล้วหมายถึง แต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ก็ลืมลืมบ้างแล้วหรือลืมลืมไปแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ยาวสักหน่อยค่ะแต่เรามาเรียนรู้ภาษาลาวจากประโยคนี้กันดีกว่านะคะคําว่านะคะบกค่อยบอกค่อยแปลว่าไม่ค่ะไม่ค่อยนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะนะคะนําไส้นําไส้ คำนี้เป็นสำนวนลาวค่ะคุณผู้ชมหมายถึงใช้นั่นเองนะคะแต่เมื่อเราจะพูดคําว่าใช้ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้สึกเก๋ไก๋นะคะเพื่อว่านะคะจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเรียนภาษาลาวมาบ้างและรู้ภาษาลาวมาบ้างคุณผู้ชมก็ต้องเพิ่มคําว่านําไปด้วยค่ะจะใช้ว่านําไส้หมายถึงใช้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคาว่ากอค่ะแปลว่าก็นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ ไปต่อนะคะคำลงท้ายค่ะเดค่ะเมื่อสักครู่นะคะบวกกับคําว่า ah นาเดนานะคะแต่ประโยคนี้รวมกับคําว่า,แล,วาแล้วค่ะแปลว่าบ้างแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงคะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะต้องฝึกค่ะฝึกอะไรคะฝึกนะคะการเรียนรู้คําศัพท์ค่ะฝึกการรู้จักนะคะคําลงท้ายค่ะเพื่อจะให้รู้ว่าคนลาว เวลาเขาพูดมีจังหวะจักคูณแบบไหนและเมื่อค,คุณผู้ชมรู้นะคะว่าคนลาวพูดมีจังหวะจักคุณแบบไหนก็จะทําให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมคะ่ะร่วมออกเสียงไปกับเรานะคะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะจากคําศัพท์แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องเรียนเรื่องเสียงด้วยค่ะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่ากันนะคะการเรียนรู้เริ่มเรียนผิดแล้วก็ไปถูก ภายหลังก็ไม่มีใครว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะหลานเก็บเมียนเฮือนใส่บุญปีใหม่แล้วนี่แหละหลานเก็บเมียนเฮือนใส่บุญปีใหม่แล้วนี่ล่ะหมายถึงหลานเก็บบ้านเพื่อเตรียมบุญปีใหม่แล้วนี่ล่ะค่ะไปต่อนะคะพญาก็คือปัญญาของคุณลาวเฮานั่นเอง พญาก็คือปัญญาของคนลาวเฮานั่นเองค่ะหมายถึงพญาก็คือปัญญาหรือภูมิปัญญาของคนลาวเรานั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคะว้าวให้ฟังเด้นะ ว้าวให้ฟังแดนาหมายถึงพูดให้ฟังหน่อยซินะคะแต่ยังไม่จบนะคะมีอีกประโยคนึ่งทิ้งท้ายไว้ค่ะคุณผู้ชมคะอาจจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ทิ้งท้ายไว้ให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวค่ะแต่สมัยนี้บอคอยมีคนนำใส้ก็ลืมลืมแด้แล้วแต่สมัยนี้บอคอยมีคนนำใส้ก็ลืมลืมแดดแล้วหมายถึงแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ก็ลืมลืมกันบ้างแล้วค่ะ สวรรณเขตหรือสุวรรณเขตเป็นอีกแขวงหนึ่งที่เป็นเมืองสำคัญเพราะมีพรมแดนเชื่อมต่อสองประเทศโดยทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยแขวงนี้มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากแขวงเวียงจันทร์ไทยและลาวได้มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่สองอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2549ซึ่งสะพานนี้ เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกตะวันตกจากเวียดนามถึงเมียนมาทำให้แขวงนี้กลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวรัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการขนส่งและเศรษฐกิจสวรรค์เซโนขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนสวรรค์เขตมีประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกับขอมโดยเมื่อขอมเรืองอำนาจดินแดนแถบนี้ ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสีโคตบูนหรือสีโคตบองต่อมามีชื่อว่าสุวรรณภูมิประเทศเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ประวัติการก่อตั้งเมืองสุวรรณเขตยังเกี่ยวพันกับการก่อตั้งจังหวัดมุกดาหารในฝั่งไทยเพราะชาวบ้านที่อพยพมาจากหมู่บ้านในฝั่งลาวได้ข้ามไปตั้งบ้านเรือนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงจึงก่อตั้งเป็นเมืองบางมุกหรือเมืองมุกดาหารขึ้น ตัวเมืองสุวรรณเขตในปัจจุบันนั้นแต่เดิมเคยมีหมู่บ้านหนึ่งเรียกกันว่าบ้านท่าแห่หรือท่าแร่เพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุทองคำและในว่าอุดมด้วยหินแห่ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นที่มาของชื่อแขวงด้วยอย่างไรก็ตามคำว่าสุวรรณเขตนั้นมาจากคำว่าสุวรรณแปลว่าทองซึ่งคนลาวเรียกว่าคำ รวมกับคำว่าเขตที่แปลว่าเขตแดนหรือดินแดนดังนั้นคำว่าุวรรณเขตจึงหมายถึงดินแดนแห่งทองคำเมื่อครั้งในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งศูนย์กลางการปกครองอาณานิคมบริเวณตอนกลางของลาวนั้นฝรั่งเศสได้อาศัยการตั้งชื่อแขวงุวรรณเขตนี้จากหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านนาคำแต่ชนชั้นการปกครองแขวงุวรณเขต ในสมัยอนานิคมได้เลือกใช้คำศัพท์คำว่าสวรรค์ซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งสวรรค์แทนคำว่าสุวรรณจึงทำให้แขวงสุวรรณเขตได้ชื่อว่าสวรรณเขตมาตั้งแต่บัดนั้นดังนั้นในปัจจุบันคนลาวไม่เรียกแขวงสวรรณเขตว่าสุวรรณเขตอีกแล้วมีแต่เพียงเอกสารเก่าของลาวไทยและฝรั่งเศสเท่านั้นที่เรียกชื่เมืองนี้ว่าสุวรรณเขต ปัจจุบันเอกสารราชการไทยสมัยใหม่ก็เรียกว่าสวรรคเขตตามภาษาลาวเช่นกันแขวงสวรรคเขตมีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือพระธาตุอิงหังซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองสวรรคเขต13กิโลเมตรเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพุทธ,ธศตวรรษที่1 0 1ถตามตำนานพระอุรังคธาตุบอกไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองล้านช้างได้ประทับยืนใต้ต้นรังทอดพระเนตรภูกำพร้ากลางแม่น้ำโขงแล้วทรงพยากรณ์ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในแดนนี้ต่อมาจึงมีการสร้างพระาธาตุอิงหังและพระาธาตุพนมเป็นพระาธาตุคู่แฝดพระาธาตุอิงหังได้รับการเคารพสักการะจากชาวลาวไม่น้อยกว่าพระาธาตุหลวงในเวียงจันทร์ ทุกปีจะมีงานบุญนมัสก,การพระาธาตุเป็นงานยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับที่ชาวไทยจัดงานประเพณีนมัสก,การพระาธาตุพนมงานทั้งสองมีขบวนแห่เทียนและการฟ้อนรำถวายองค์พระาธาตุเช่นเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาจันเทวทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำ การ,ระสมคําแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวรแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแย้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ